ข้อ5มี 340.00 ในรูปทศนิยม2ตำแหน่งมาให้ให้เขียนในรูปจำนวนนับและเขียนในรูปทศนิยม1ตำแหน่งสามร้อยสี่สิบจุดศูนย์ศูนย์เขียนให้อยู่ในรูปจำนวนนับจะได้ว่าสามร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเราเขียนจำนวนนับก่อนเลยค่ะ340ทศนิยมต้องมีอะไรคะมีจุดทศนิยม1ตำแหน่งก็คือหลังจุดจะต้องมีตัวเลข1ตัวเมื่อเติมแล้วก็ยังต้องมีค่าเท่ากับ340เหมือนเดิมก็คือต้องเติมเลข0จำนวนนับ340เขียนในรูปทศนิยม1ตำแหน่งก็คือ 340.0 ข้อ5จำนวนนับ340เขียนในรูปทศนิยม1ตำแหน่ง 340.0เขียนในรูปทศนิยม2ตำแหน่ง 340.00 อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ